ครับการแสดงชุดต่อไปกับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นบทเพลงที่นำมาฝากก็คือชื่อว่าชาญมารีชาญครับชาญมารีชาญนี้จะเป็นบทเพลงเก๋เป็นเพลงโรงของเด็กๆครับเป็นภาษามาลายูนะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะฟังไม่เข้าใจหรอกนะครับว่าเพลงว่าได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมกับเพลงไม่ออกครับพ่อผมเนี่ยโมเราทางคณะในส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้องครับเป็นคนพูดครับเป็นคนพูดและก็นับถือคริสต์เพียงเทวาผมเรานี่มีใจรักในวัฒนธรรมมาลายูครับเราใช้ความรักใช้หัวใจเป็นจุดส่วนรวมเป็นจุดกึ่งกลางที่เรามาเจอกันครับไม่มีใครเล่นเพลงได้สักคนครับไม่มีใครคุยภาษามาลายูได้สักคนเดียวครับไปเล่นหน่อยที่ประเทศไปต่างประเทศนะครับมาลีอินโดเข้ามาเล่นเพลงกับโมเราอยากลั่งเลยครับไปโตไม่โดนเลยนะครับแสดงว่าไม่ใช่ก้องแท้แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องครับตำเพลือนะครับใจมันอยากกับต้องสู้ไปทางนี้นะครับชายวัฒนธรรมพูดกันกับพ่อแม่พี่น้องครับนี่แหละครับพันธุ์พุ่มบอกว่าวันนี้เราเล่นมาถึงวันที่10แล้วครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็รบนี้เป็นรบทิ้งทายแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องคนน้อยนะครับเทพาสก็ถือว่าพลาดเลยนะครับไม่รู้ว่าพื้นนะครับเพราะว่าไล่วันแล้วไม่มาแล่นะครับเคยเทมาแล่10วันแล้วก็ถือว่าได้กําไรนะครับแล่แล้วแล่ลาวแล่เลยเรามีชุดช่วยให้นางรําเปลี่ยนชุดมั่งนะครับใส่ชุดนูมั่งมีมั่งนะครับได้แล่นักโรงมั่งก็ถือว่าหลากหลายกับนํามาฝากพ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องว่าเอติดจอยว่าชมนัดวงมีอีตามมันไปกับไปกับดับผ้านะครับตัวชาวลบตายด้วยกันนะครับไปโยธานูครับช่วงนี้นะครับไปตัดยางไปทําไร่อกเหลือบลํามุงกันนะครับห้ากินตําประซ่านะครับกับพ่อแม่พี่น้องครับกับเล่นๆผมเป็นพิธีกับได้ยกได้หัวเล่โชว์พลังเล่ลบพลังนะครับเพราะว่าในนี้มันยังคนลบอยู่มั้งกันคน2คนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับการแสดงจุดต่อไปกับนางรําโรแล้วนะครับนางรําเหลือบเท้าอิ้วเลยนะปุ๊บตาแข้งแล้วนะครับเพราะว่านางรําประมีเต็นครับครับการแสดงชุดนี้กับพ่อแม่พี่น้องครับชาติมาลีชาญกับลงฟังเลยครับI'm not gonna say
ครับพ่อแม่พี่น้องครับชาญมาลีชาญนะครับเพลงร้องภาษามาลายูนะครับพวกเด็กๆหรือเดียวนักร้องน้องพิมพ์เด็กหญิงญาติชานะครับกระโรงให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังครับก็ถือว่าสนุกสนานกันนะครับในสไตล์ของเด็กๆครับบทเพลงโปร